นี่ก็คือเป็นผู้ที่รับรู้ทุกเรื่องราวเพราะบางคนที่แบบว่าเหมือนหาจุดจบแบบเคลียร์กันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแยกทางกันไปสวัสดีค่ะอุ้มนะคะช่วงรีพีค่ะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับความต่างของโรงเรียนสหะนะคะแล้วก็โรงเรียนหญิงล้วนเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะให้พี่ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งมานะคะก็คือพี่มิงนั่นเองค่ะแล้วคนเนี่ยน่าจะรู้จักพี่มิงกันเป็นอย่างดีแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยอุ้มจะไปซื้อไอติมเนี่ยมาฝากพี่มิงก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งเอากลับมาลงใหม่เองพี่มั่งรีบไปซื้อนะคะเพราะว่าตัวไอติมโมจิวานิลาของเนสเซ่เนี่ยคือหมดไปมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบไปซื้อก่อนค่ะทุกคนมีพอดีเลยแล้วมีเป็นถาดด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบแล้วก็ไปฝากพี่มิงกันค่ะมาให้ดูก่อนเลยนี่เห็นไหมหน้าทองเนี่ยก็จะเขียนคำว่าจัมโบ้โดยเพราะช็อกโกแลตมันจะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวไปซื้อแล้วก็จ่ายตังค์ก่อนค่ะนี่นะคะอุ้มก็ได้ซื้อแล้วตัวไอติมโมจิวานิลาของเนสเล่มาเรียบร้อยแล้วรอบนี้นะคะเขากลับมาใส่ที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ราคาเท่าเดิมค่ะก็คือถือว่าคุ้มมากๆเนี่ยเป็นไอติมที่ทุกคนเนี่ยน่าจะหลงรักกันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งตัวไอศกรีมที่เนียนนุ่มแล้วหอมมากๆแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแป้งโมจินะคะที่เหนียวนุ่มยืดเหมือนเดิมเลยนะคะกินคู่กับเจ้าตัวไอศกรีมวานิลาที่เนื้อเนียนเนี่ยก็จะเข้ากันมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไม้ไอติมแถมมาให้ด้วยก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเองจะต้องบอกพี่พนักงานค่ะว่าขอไม้ไอติมด้วยนะคะเพราะว่าโชว์ตรงนี้ให้เขาดูก็ได้ค่ะเขาก็จะเอาไม้ไอติมมาให้เนาะเพื่อที่ว่าจะได้กินได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนี่ก็คือเห็นไหมคะว่าลูกมันเนี่ยจะดูใหญ่ขึ้นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องค่อยๆแง้น้องออกมานะคะนี่จิ้มลงไปเลยแล้วก็ดึงน้องขึ้นมาค่ะจิ้มแบบนี้เลยนะคะมันก็จะสะดวกต่อการกินมากกว่าเดิมด้วยนะคะมันจะจับถนัดมือแล้วก็ไม่เลอะด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะก็คือแบบเหนียวนุ่มมากแล้วคือหอมมากๆคืออุ้มกินถึงเจ้าตัวไอติมนี้มากเลยแล้วเจ้าตัวไอติมวานิลาข้างในที่เขาให้มันเนื้อมันเนียนแล้วก็รสชาติละมุนมากๆคือดีมากๆพอกินรวมกันแล้วอะแบบสุดยอดเลยแป้งเนี่ยก็คือเหนียวนุ่มมากๆจะให้ดูความยืดเห็นมาทุกคนคือมันแบบยืดมากๆจะบอกว่าคุ้มมากเลยนะคะราคาคือเท่าเดิมเลยก็คือ20บาทเนาะแต่ว่าลูกเนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นนะคะใครที่อยากทานแบบอุ้มนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะคะทุกสาขาเลยหรือว่าถ้าไม่อยากจะแบบออกไปข้างนอกนี้ใช่ไหมสามารถสั่งซื้อได้ทาง 7-Eleven ที่เป็น delivery ได้เขาจะมาส่งให้ที่บ้านเลยเนาะจะบอกว่ามันหมดเร็วมากๆทุกคนต้องสั่งกันตุนไว้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยอุ้มจะเอาไปให้พี่มิงนะคะระหว่างนี้ก็จะกินเจ้าตัวนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่มิงค่ะว่าความต่างของโรงเรียนสหะแล้วก็โรงเรียนหญิงล้วนเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนั่นเองมิงนะคะก็อยู่กับพี่มิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็สวัสดีค่ะมิงนะคะจากช่องมิงมิงค่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่มิงก็จะเป็นคนมาทำคอนเทนต์กับเรานะคะก็คือเป็นเรื่องความต่างของโรงเรียนสหะแล้วก็โรงเรียนหญิงล้วนนั่นเองต้องถามแต่ว่าพี่มิงเรียนสหะมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะเลยใช่ใช่เรียนสหะมาตลอดเลยแบบไม่เคยแบบว่ามาแบบหญิงล้วนอะไรอย่างงี้ใช่ไม่เคยเลยค่ะคือถึงจะย้ายโรงเรียนก็ย้ายไปเป็นสหะเหมือนเดิมส่วนของอุ้มเนี่ยก็คือเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่อ .3 ได้ค่ะประมาณ10ปีเลยที่ไม่ย้ายโรงเรียนเลยนะคะแล้วเคยเรียนสหะบ้างไหมคะหรือไม่เคยเคยเรียนตอนอ .1 อ .2 จำแบบฟิลความรู้สึกได้ไหมตอนเรียนสหะลืมไปหมดเดี๋ยวเราเข้ามาที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องเพื่อนนะคะแบบว่าของโรงเรียนพี่หมิงเนี่ยแบบมีเพื่อนเพศไหนบ้างถ้าเกิดของพี่นะในกลุ่มของพี่เลยเนี่ยก็จะมีทุกเพศเลยค่ะมีชายหญิงแล้วก็ LGBT ชายก็อยู่ด้วยกันได้รักกันดีเลยค่ะอุ้มเนี่ยก็จะมีด้วยความที่เป็นหญิงล้วนเนี่ยก็จะเป็น LGBT เป็นหลักแล้วเพราะว่าจะมีทั้งผู้หญิงจริงๆเลยเป็นฮอมเป็นดี LGBT ต่างๆเนี่ยก็คือจะเยอะมากมากโรงเรียนอุ้มในการเข้าสังคมด้วยความที่หญิงล้วนเนี่ยมันจะไม่ได้แบบว่าเจอเพศตรงข้ามเยอะขนาดนั้นก็จะทำให้เวลาเจอเนี่ยแค่เขินอายอะไรงี้เป็นหลักไม่ค่อยได้แบบว่าไปคุยอะไรขนาดนั้นขนาดครูก็ไม่ค่อยจะคุยด้วยเท่าไหร่เลยค่ะอ๋อแต่ก็คือมีคุณครูผู้ชายนี่ใช่ก็มีค่ะแต่ว่าบางทีก็จะไม่ใช่ชายชายแท้อะไรงี้ด้วยแล้วส่วนใหญ่เวลาถ้าเกิดโรงเรียนหญิงล้วนเจอผู้ชายก็จะเขินใช่ไหมเป็นฟิลเขินเขินใช่ไหมโดยปกติจะเขินกันค่ะใช่เพราะอุ้มก็เขินเหมือนกันบางทีคนทักมาก็จะไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบนะเพียงแต่ว่าเรา
ไม่รู้จะตอบกับเขายังไงอันนี้พี่จะเล่าแบบเอากลุ่มพี่เป็นหลักเนาะคือส่วนใหญ่มันเจอผู้ชายแบบเพื่อนผู้ชายทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ในกลุ่มก็แบบมีเพื่อนผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทกันจริงๆอ่ะก็จะแบบสนิทใจเลยอ่ะแล้วก็เราจะได้รับรู้ความเห็นนะแบบในเรื่องต่างๆทางเพศชายแล้วก็เพศหญิงด้วยเราสามารถปรึกษาเพื่อนผู้ชายได้อะไรอย่างงี้ค่ะก็เป็นเหมือนแบบได้ความคิดเห็นมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ถ้าเจอเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆอะไรอย่างงี้ก็จะไม่ค่อยมีฟิลเขินนะก็สำหรับพี่นะพี่จะรู้สึกปกติอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าแบบชินด้วยใช่ไหมคะใช่ได้เจอบ่อยอยู่แล้วการจีบอย่างเช่นแบบของเพื่อนก็ได้อะแบบปกติแล้วเขาจะทำอะไรยังไงบ้างของโรงเรียนพี่นะก็จะเป็นฟิลเพื่อนของเพื่อนมาแนะนำอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเดินกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนเพื่อนผู้ชายคนนึงของคนเนี้ยแบบว่าเฮ้ยคนนั้นใครอะอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดต่อให้หน่อยจะเป็นฟิลนี้มากกว่าอุ้มเนี่ยก็จะประมาณว่าด้วยความที่หญิงล้วนเนี่ยมันจะรู้จักกันทั่วอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบเดี๋ยวรุ่นนี้ก็จะไปรู้จักแบบกับม .6 บ้างป .4 บ้างอะไรเงี้ยก็สนิทกันไปหมดอย่างเช่นพวกงานเทศกาลเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเริ่มมาแล้วแบบดอกมงดอกไม้ต่างๆเอ้ยนี่ก็คือเป็นผู้ที่รับรู้ทุกเรื่องราวเพราะว่าเพื่อนจะชอบบอกว่าทำไงดีก็เลยตอบไปว่าทำไปเถอะอยากทำอะไรทำดันหลังเอาเป็นฝ่ายฟ้าเชียร์ใช่ก็เป็นฟิลแบบกระนุ้งกระนิ้งน่ารักเนาะเป็นแบบหวานๆอะไรอย่างงี้เรื่องของในสหเนี่ยแบบการเรียนช่วยเหลือเนี่ยเป็นยังไงบ้างของพี่ก็คือถ้าเกิดเป็นเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยเขาจะเน้นไปทางฝ่ายกิจกรรมแบบกีฬาหรือบางทีเขาจะแบบไม่ค่อยแบบจริงจังการเรียนเท่าผู้หญิงนะอันนี้สำหรับเพื่อนของพี่นะเราเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายแบบคอยช่วยเพื่อนใช่แบบว่าเก็บงานให้อย่างเช่นเพื่อนเนี่ยต้องไปแข่งกีฬาหรือเพื่อนไปถ่ายรายการนู่นนี่นั่นเราต้องเป็นคนคอยแบบว่าเก็บงานให้เพื่อนคอยทำช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณครูก็รับรู้นะว่าเราแบบช่วยอะไรเงี้ยแต่คุณครูก็แบบเข้าใจทำไมโรงเรียนหนูไม่เป็นงั้นปะเขาอะให้เพื่อนช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ให้ช่วยถึงขั้นที่แบบเอางานไปส่งให้อะไรเงี้ยไม่ก็คือถึงแม้ว่าจะช่วยทำแต่ว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นคนเอางานไปส่งเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนเขาจะเข่งเรื่องแบบการเรียนมากๆเลยแต่ว่าก็จะมีช่วงที่แบบเอ้ยพอใกล้สอบจะมีคนทำสรุปให้อะไรเงี้ยก็จะแบบเออเอามาจ่ายแต่ละฟิลโมมาแบบเพื่อนสาวอะไรก็แบบเออก็ช่วยด้วยอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าถ้าช่วงไหนถ้าทะเลาะกันเนี่ยก็อาจจะไม่มีสรุปแบบเลยนะคะเราจะต้องทำเองในช่วงนั้นถูกต้องค่ะต้องแบบช่วยเหลือตัวเองเอาเรื่องทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะช่องสอบใช่เลยอย่างของโรงเรียนอุ้มนะคะอย่างของเพื่อนนี่ก็คือเป็นด้วยความที่มันเป็นเพศหญิงด้วยกันหมดอะคือมันสามารถที่จะทำได้หมดเลยแบบหอมแก้มนี่ก็มีนะแบบหอมแก้มบ้างกอดกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็คือได้ตามปกติเลยเขาจะไม่มีการเขินกันเพราะว่ามันด้วยความที่หญิงเหมือนกันเราแบบสนิทกันหลายคนอยู่แล้วด้วยแล้วแบบเราสามารถแสดงออกในโรงเรียนได้ไหมถ้าคุณครูเห็นอะไรเงี้ยเป็นไรปะครูไม่ว่าอะไรเลยค่ะครูบอกว่าทำไปเถอะเพราะว่ามันยังไงมันก็ผู้หญิงด้วยกันก็คือเขาไม่ฟิกเรื่องตรงนี้อยู่แล้วโอ้ยพี่ตกใจมากเพราะจริงๆเพราะว่าโรงเรียนที่แบบมันเป็นสหเนาะมันมีทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงอะไรเงี้ยสมมติเวลาคุยกันหรือคบกันเนี้ยเราก็จะดูออกใช่ไหมว่าเออสองคนนี้แบบยังไงกันก็แสดงออกได้แต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของคุณครูด้วยคุณครูจะต้องแบบเห็นเราตลอดเวลาไม่ใช่แบบไปแอบหลบส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีใครแบบแสดงออกกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะใช่ใช่ของหนูก็จะเป็นแบบเหมือนฟิลเพื่อนมากกว่าที่แบบกอดกันหอมแก้มอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแฟนไม่ค่อยเจอที่แบบว่าแบบกลางโรงเรียนตั้งโรงอาหารแล้วไปแบบขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฟิลเพื่อนแบบชายหญิงของพี่ให้เป็นเพื่อนจริงๆนะแบบสนิทใจจริงๆก็จะถึงนั้นถึงตัวได้แบบว่ากอดกันพี่ก็แบบกอดกับเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยก็แบบไม่ได้คิดอะไรอุ้มลืมเลยค่ะอุ้มมีของมาให้พี่มิงด้วยก็ตัวที่อุ้มจะเอามาให้นะคะเป็นอันนี้เลยค่ะนี่เป็นไอติมโมจิวานิลลาของเนสเล่นะคะโอ้ยน้องอุ้มรู้ได้ไงเนี่ยอันนี้พี่ชอบกินมากแสดงว่ากินบ่อยเลยใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องเนี่ยก็ให้พี่มิงค่ะขอบคุณค่ะนี่โอ้โหไซส์เขาใหญ่ขึ้นเลยจริงๆเนาะใช่ค่ะแบบดูกลมขึ้นมาเยอะมากเลยนี่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีช้อนแถมมาให้ด้วยค่ะจิ้มน้องเข้าไปเลยก็คือมาเป็นแบบอย่างนี้เลยนะคะสามารถใช้ไม้เสียบแล้วก็เป็นรูปไอติมอย่างนี้ได้เลยเป็นพี่แบบอมยิ้มเลยเนาะถือง่ายมากก็คือแป้งเหนียวนุ่มมากแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ไอติมเนี่ยคือละมุนมากทุกคนแป้งเขายืดมากแล้วก็ไอศกรีมวานิลลาข้างในคือกลิ่นหอมมากกินแล้วละมุนสุดๆเลยตัวนี้ละมุนจริงแล้วลูกมันแบบใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะมันแบบไม่จุใจกว่าเดิมอีกก็เดี๋ยวก็ไม่กินก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อที่คำถามเรากันนะคะค
ความดุของคุณครูแบบระหว่างชายล้วนกับสหายแล้วเขาจะหญิงล้วนเนี่ยจะมีความต่างกันยังไงบ้างอะอย่างโรงเรียนอุ้มเนี่ยก็จะมีการแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอาจจะเป็นที่เครือคอนแวนต์ด้วยเขาจะเคร่งเรื่องกฎระเบียบแล้วก็การดุต่างๆของคุณครูมากซึ่งส่วนใหญ่ก็แหกกฎกันก็จะต้องบวชเท่าไหร่กันเพราะก็ทำเองคุณครูดูอยู่ไหมคะคุณครูจะดูอยู่ค่ะหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการแบบทักมาถามแหละเอ๊ทิติพรเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นคุณครูโรงเรียนพี่นะพี่ว่าน่าจะเหมือนกันหมดว่ามันอยู่ที่เด็กเนาะว่าถ้าเด็กดื้อครูเนี่ยก็ต้องดุหน่อยแบบกำราบให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือห้องที่แบบเอเนอร์จี้แบบเยอะมากจริงๆแบบเอกการแสดงอย่างเงี้ยมันแบบโหแต่ละคนเนี่ยเล่นใหญ่ตลอดคุณครูก็จะต้องใหญ่ตามเราด้วยอย่างเช่นยกโต๊ะยกเก้าอี้เป็นต้นนี้อ่ะพี่อยากฟังของหญิงล้วนก่อนว่าเป็นยังไงไม่มีผู้ชายเลยอายุตัวอย่างป.6หนูคืออยู่ชั้นบนสุดชั้น5แล้วมันจะมีพวกโต๊ะเก้าอี้ต่างๆที่เวลาพอมีจัดกีฬาสีอะไรเงี้ยมันจะต้องยกลงข้างล่างใช่มั้ยคะตอนยกลงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่ตอนยกขึ้นเนี่ยเด็กบางคนอย่างเช่นอุ้มเป็นต้นเก้าอี้กับโต๊ะมันจะเป็นซ้อนกันแหละแล้วหนูก็ต้องยกขึ้นจากข้างล่างสุดขึ้นมาข้างบนยกคนเดียวในเซต1แล้วบางทีด้วยถ้ายิ่งระดับชั้นที่โตขึ้นอ่ะมันจะไม่ได้ยกแค่ตัวเดียวมันจะยกขึ้นไป 2-3-4 ตัวแล้วเด็กทุกคนหญิงล้วนก็จะมีกล้ามกันโดยปริยายเด็กหญิงล้วนทุกคนต้องทำเองหมดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นยกโต๊ะยกเก้าอี้ยกรังนมหรือว่ายกสิ่งของหนักๆมากมายนะคะเป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงหญิงแกร่งโรงเรียนเก่าของพี่นะก็เป็นสถาบันเหมือนกันซึ่งมี7ชั้นอันนั้นอ่ะพี่ก็ต้องยกโต๊ะยกเก้าอี้อะไรเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนปัจจุบันของพี่นะมีเพื่อนผู้ชายซึ่งในห้องพี่มีผู้ชาย2คนจริงๆเวลายกหนังสืออะไรเงี้ยเราต้องพึ่งตัวเองเกิดอะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงจริงเช่นยกโต๊ะยกเก้าอี้ไปจัดงานอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายก็จะแบบมาช่วยกันหนูไม่เคยสัมผัสฟิลนั้นมาก็อยากให้เราได้ฝึกพละกำลังอย่างสหเนี่ยมีแบบแข่งอันไหนเป็นพิเศษไหมคะถ้าเกิดเป็นโรงเรียนเก่านะถ้าเกิดเป็นฟีลแบบชายหญิงอย่างเงี้ยคือจะเดินด้วยกันไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยหรอใช่แบบว่าครูจะแบบให้แยกเลยอ่ะอือก็คือแบบอยู่ใกล้กันก็ไม่ได้แล้วก็คือใช่อันนี้โรงเรียนเก่านะก็จะเป็นแบบฟีลนั้นเลยหรือว่าถ้าเกิดแสดงออกกันมากๆอย่างเงี้ยก็เรียกเข้าห้องเย็นเหมือนกันแบบถ้าสมมติสนิทกันแล้วแบบกอดเอ๊ะไม่ควงแขนอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนปัจจุบันของพี่นะก็ทำได้เลยแต่ว่าต้องอยู่ในแบบความเหมาะสมแล้วก็อยู่ในสายตาของคุณครูด้วยสำหรับพี่กับเพื่อนเนี้ยกอดคอกันเล่นกันแบบปกติเลยอย่างของอุ้มเนี่ยเขาจะเคร่งเรื่องกฎมากๆ ก็จะมีกฎแปลกๆอย่างเช่นผมเนี่ยถักเปียต้องถักเปียทุกคนนะถ้าผมสั้นต้องติ่งหูแต่ว่าถ้าถักเปียเนี่ยปลายผมจะต้องเหลือแค่1กำมือเท่านั้นแล้ว1กำมือมันแค่นี้เหลือทำไมนึกออกไหมแบบแล้วคือถ้าสมมติเกินเขาก็บอกว่าเนี่ยจะขู่ว่าถ้าเกิน1กำมือจะตัดนะแต่ว่าอุ้มไม่เคยทำตามเลยก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้อ๋ออันนี้คือผิดกฎใช่ไหมถูกต้องค่ะถ้ามีหน้ามาก็ต้องเก็บให้หมดอันนี้ก็เข้าใจเพราะเขาแบบด้วยความคอนเวนเดียให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่มันรูปผมมันสั้นมันเก็บไม่ได้คงต้องเข้าใจอยู่ด้วยหรือไม่ก็กรอบแว่นกรอบแว่นเป็นอะไรที่หนูงงมากว่าทำไมต้องฟิกเรื่องสีเหมือนเขาบอกว่าควรใส่สีดำนะอนุโลมให้เทากับน้ำตาลได้อ๋อหรือบางคนเขาจะแฟชั่นจ๋าแบบสีมาแรงๆอย่างงี้ป่ะก็เลยอาจจะต้องมีกฎไว้ซะหน่อยอาจจะเพราะอย่างนั้นด้วยแต่เหมือนเข้าใจไหมว่าเหมือนหนูตัดแว่นมาแล้วแล้วมันสีไปแล้วอ่ะมันกว่าจะเปลี่ยนทรงมันต้องไปนั่งตัดเลนใหม่อะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยวีรกรรมแสบๆในโรงเรียนแอบรู้สึกว่าโรงเรียนสหเนี่ยน่าจะมีมากกว่าหรือเปล่านะมีต้องมีด้วยความแบบเพศชายเพศหญิงเนี่ยเอกพีใช่ไหมเรียนลำเรียนโขนอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่เรียนโขนก็ตีลังกากันละแบบกอดกันตีลังกาอะไรเงี้ยในห้องนะคะใช่ใช่คือแบบมันจะเล่นกันค่อนข้างที่จะผาดโขนซะหน่อยแล้วก็มีซ้อมตรงซ้อมเต้นอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างผาดโขนโรงเรียนเก่าเป็นเด็กกิจกรรมมากแบบลงทุกอย่างเลยกีฬางานอะไรต่างๆเวลาครูมีเรียกซ้อมอะไรเงี้ยก็จะเหมือนต้องไปซ้อมค่ะก็จะขอตัวออกไปแล้วเข้าใจได้เพราะว่าเป็นเหมือนกันเชื่อว่าเป็นทุกคนถ้ายกตัวอย่างวีรกรรมเนี่ยก็จะมีวีรกรรมนี้ครูน่าจะเห็นหลายคนแล้วจนชินด้วยความหญิงล้วนอะมันก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องแบบว่าการระวังตัวขนาดนั้นเพราะมันมีแต่ผู้หญิงใช่ไหมคะก็จะมีการแบบถกกระโปรงถกกระโปรงบ้างดึงกางเกงบ้างคำถามสุดท้ายแล้วของเราก็คือการทะเลาะกันค่ะของกลุ่มพี่แชมป์คือมันต้องมีอยู่แล้วเนาะเพื่อนก็ต้องมีผิดใจกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมี2แบบคือเราต้องเปิดใจเคลียร์กันตอนนี้ก็ยังคบกันเหมือนเดิมบางคนที่แบบว่าเหมือนหาจุดจบแบบเคลียร์กันไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องแยกทางกันไปมันมีเรื่องแบบทะเลาะกันแบบบาดหมางระหว่างแบบเอกนี้เอกนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเกิดแบบเกือบที่จะใช้พลังความรุนแรงกันแต่ว่าแบบครูก็แบบห้ามไว้โอ้แล้วตกใจมากพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ตั้งแต่อยู่มารู้สึกไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าขนาดนั้นนะคะแบบเจอถึงขั้นลงไม้ลงมือของหนูเนี่ยด้วยความหญิงมันจะมีความเป็นเหมือนสักอย่างนึงของเส้นผู้หญิงอะที่มันจะแบบว่าไม่ชอบใครปุบปับไปไม่ยุ่งแต่ก็จะมียุ่งบ้างแบบมองจิกบ้างเล็กน้อยใช่ไหมแบบเพื่อนสนิทที่คนปัจจุบันเลยนะคือเริ่มจากการที่ไม่ถูกกันก่อนคือเพื่อนอะไม่ชอบมิ้งแบบไม่ชอบพี่เพราะว่าแบบเห็นเราไม่ถูกชะตา
แล้วก็คิดว่าเราแบบเป็นนู่นเป็นนี่ไปฟังคำคนอื่นมาอะไรแต่เหมือนพอเขาได้รู้จักเราจริงๆเขาแบบว่าแบบเหมือนได้ร่วมงานกันงานคณะกรรมการอะไรเงี้ยว่ามินก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เราก็สนิทกันมาจนถึงทุกวันนี้เลยทุกคนเหมือนแบบเจอครั้งแรกเราแค่ไม่ถูกชะตาเฉยๆใช่ไหมคะโอเคก็จบแล้วเนาะสำหรับ10คำถามนะคะระหว่างความต่างของโรงเรียนสหเนาะแล้วก็โรงเรียนหญิงล้วนก็อย่างที่เห็นเลยว่าจะมีความแตกต่างกันบางเรื่องที่แบบแตกต่างกันเยอะมากกฎระเบียบอย่างกฎระเบียบความเป็นหญิงล้วนก็จะเค็งกับเค็งมากๆเลยสหก็จะแบบเบาๆผ่อนคลายผ่อนคลายเนาะแล้วเป็นไงน้องอุ้มได้ฟังแบบชีวิตในโรงเรียนสหแล้วอยากจะลองเปลี่ยนไหมคะแพนว่าอยากจะไปเหมือนกันค่ะแอบอยากไปม.สองเหมือนกันอุ้ยรอเลยค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องอุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ยังไงก็ไม่ว่าจะเรียนโรงเรียนหญิงล้วนหรือโรงเรียนสหนะคะก็สังคมมันต่างกันเนาะก็ให้อยู่ในจุดที่ตัวเองแบบมีความสุขกับการเรียนแล้วก็กับการใช้ชีวิตประจำวันของตัวเองนะคะใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยคือเป็นความต่างของโรงเรียนสหที่เป็นที่ม.สองที่พี่มิงเรียนเนาะแล้วก็ตัวหญิงล้วนเนี่ยก็คือสังคมที่อุ้มเรียนนะคะซึ่งแต่ละโรงเรียนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วเนาะก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนของแต่ละคนด้วยคือยกตัวอย่างมาให้ฟังคร่าวๆค่ะจะได้เห็นความต่างด้วยนะคะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มิงมากเลยนะคะที่มาทำคอนเทนต์ด้วยกันในวันนี้มาคุยกันเยอะมากๆเลยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวันนี้ขอบคุณน้องอุ้มด้วยเช่นกันนะคะที่ชวนพี่มาพูดคุยวันนี้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างแบบใหม่หมดเลยพี่ไม่รู้เลยว่าโรงเรียนหญิงล้วนจะเป็นแบบนี้เพราะพี่แบบไม่เคยเรียนหญิงล้วนเลยจริงๆยังไงก็ใครอยากให้พี่มิงมาอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะจะได้มาเจอพี่มิงอีกนั่นเองยังไงก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ที่เป็นความต่างของโรงเรียนสหแล้วก็โรงเรียนหญิงล้วนเนาะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะคะว่าแบบโรงเรียนของตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างอะไรยังไงเพิ่มเติมจากนี้บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก่อนไปก็อย่าลืมเจ้าตัวไอติมโมจิวานิลานะคะของแท้ต้องเนตเลเท่านั้นนะคะซองจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยค่ะราคาแค่20บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะต้องรีบไปหาซื้อกันนะคะซื้อตุนไว้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยหมดไวมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ค่ะส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย